ศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงวันนี้นะคะเป็นเรื่องของวงการเพลงคือถ้าพูดถึงการฟังเพลงสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะฟังเพลงจากเทปใช่ครับยิ่งศิลปินขายเทปได้เยอะก็แสดงว่าประสบความสำเร็จแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีเทปแล้วนะเดี๋ยวนี้เทปไม่มีแล้วนะครับฟังเพลงออนไลน์แทนนะครับดาวน์โหลดกันแทนนะครับดังนั้นตัวชี้วัดความสำเร็จนะครับของศิลปินในยุคปัจจุบันเขาจะชี้วัดจากอะไรครับติดตามกับรายงานพิเศษครับพูดถึงในวงการดนตรีครับมียุคหนึ่งที่เราจะคุ้นเคยการฟังเพลงผ่านเทปคาสเซ็ตครับยุคนั้นเองบูธดีเจแอสสยามแห่งนี้ครับเป็นสถานที่ที่แฟนเพลงหลายคนตั้งตารอการวางแผงครั้งแรกของอัลบั้มศิลปินที่ตนเองชื่นชอบครับฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจฉันชื่อบุษบาในยุคทองของวงการเพลงมีศิลปินหลายคนหลายวงที่ได้รับกระแสนิยมจนถึงขั้นมียอดขายเทปคาสเซ็ตสูงถึง1ล้านตลับในฝั่ง RS เช่น2หนุ่มดูโอแรปเตอร์ที่มีเพลงฮิตในอัลบั้ม Day Shock และอัลบั้มก่อนหน้าที่มียอดขายสูงถึง1ล้านตลับและหนุ่มสุดฮอตแห่งยุคเจมเรืองศักดิ์ในอัลบั้ม Silent Love ที่ขาดไม่ได้คือลิปกับออยในอัลบั้ม Su Aha ที่มีเพลงฮิตติดลมบนอย่างดูไหมฝั่งค่ายเพลงย่านอโศก GMM Grammy ซุปเปอร์สตาร์ตลอดการอย่างเบิร์ดธงชัยย่อมมีอัลบั้มสูงทะลุล้านตลับอย่างแน่นอนยังตามมาด้วยศิลปินหญิงที่พายอดขายแตะล้านตลับอย่างคริสติน่าอากิล่าใหม่เจริญปุระอมิตาทาทยังนัทมีเรียโบสุนิตาลีติกุลและมิโคเชโอเมื่อก่อนการวางแผงแค่วางแผงวันแรกเนี่ยก็มีความหมายมากแล้วเพราะเราต้องเป็นเจ้าของก่อนแล้วยอดขายเป็นล้านตลับเนี่ยโอ้โหมันบอกถึงแบบคุณค่าของงานในวันนั้นได้เป็นอย่างดีว่ะแต่เมื่อเทคโนโลยีพัฒนามากยิ่งขึ้นจากเทปคาสเซ็ตเติบโตสู่การบันทึกเสียงลงบนแผ่นซีดีการวัดยอดขายก็ทำได้ยากขึ้นเช่นเดียวกันค่ายเพลงต่างๆจึงต้องหาทางรอดในปี2550บริษัท RS จำกัดมหาชนปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจที่เน้นสื่อบันเทิงครบวงจรมากยิ่งขึ้นและทิศทางลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นกับทางฝ้าฝั่ง GMM Grammy เช่นเดียวกันคือในปี2553มีการปิดโรงงานผลิตซีดีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและค่าการจัดเก็บมาจนถึงยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคเข้าถึงเพลงผ่านแพลตฟอร์มต่างๆบนโลกออนไลน์การขายถูกปรับเปลี่ยนมาใช้ช่องทางดิจิตอลดาวน์โหลดดังนั้นแล้วความสำเร็จของศิลปินในยุคนี้จะถูกวัดด้วยสิ่งใดคือมาถึงวันนี้เราจะเห็นภาพอันหนึ่งอะนะคะว่าเพลงในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยค่อนข้างจะมาไวไปไวนะคะแต่สิ่งที่พอจะเป็นตัวจำนวนที่เขานับกันได้ทุกวันนี้ก็ถ้าเมื่อก่อนล้านตลับเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเป็นร้อยล้านวิวอะไรแบบนั้นนะคะวิวคือปัจจัยหนึ่งที่สามารถชี้วัดถึงความประสบความสำเร็จได้ของเพลงนะสำหรับผมแล้วผมว่าบางทีเราต้องดูจากผมชอบดูจากคอนเสิร์ตจากคนดูมากกว่าเพราะว่าผมคิดว่าตรงเนี้ยมันของจริงหากมองในมุมนี้แล้วอาจกล่าวได้ว่าคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นอย่าง The One Concert 1 Billion View จึงเป็นการจัดคอนเสิร์ตที่เริ่มจากความสำเร็จเชิงสถิติและจะชี้วัดความสำเร็จเชิงคุณภาพผ่านจำนวนผู้ซื้อบัตรชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ยอดวิวอะไม่ว่ามันจะเยอะเท่าไหร่มันจะเป็น Billion View เท่าไหร่นะความสุขของศิลปินไม่ได้อยู่ที่วิวนะความสุขศิลปินคือการได้เห็นหน้าคนดูอันนี้พูดจริงๆฉันเนี่ยวิวมันคือคุณมองเราเราไม่ได้มองคุณเลยคุณอาจจะมองเรามาแล้ว10ล้านครั้งเราไม่เคยได้มองคุณเราไม่เคยได้เจอคุณเลยฉะนั้นเนี่ยคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะได้มีโอกาสเจอคุณเวลาเปลี่ยนไปครับเทคโนโลยีต่างๆย่อมพัฒนามากยิ่งขึ้นรวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรมการฟังเพลงที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันแต่ชนิดชี้วัดความสำเร็จของศิลปินจึงไม่ได้อาจมีเพียงสิ่งเดียวได้อีกต่อไปและยอดวิวจึงกลายเป็นตัวเลขเชิงประจักษ์ที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดและไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นคือการได้พบกันจริงๆระหว่างศิลปินกับผู้ฟังเพราะสิ่งนี้จะเป็นกำลังใจและเครื่องมือที่บอกกับเหล่าศิลปินว่านี่คือความสำเร็จที่จับต้องได้จริงทีมข่าวนาว26รายงาน